เราจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงแต่ว่าก็จะมีมาตรการต่างๆที่มันจะเพิ่มขึ้นมาเยอะมากครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตรวจโควิดเนี่ยจะต้องตรวจเฉพาะแค่นักกีฬาใช่นะฮะแต่รอบนี้คนที่จะเข้าสนามเอาไว้ดีกว่าใช้คําว่าคนที่จะมีธุระที่ต้องเข้าไปในสนามเนี่ยครับไม่ว่าคุณจะไปทําอะไรก็แล้วแต่นะฮะคุณต้องตรวจโควิดตรวจด้วยต้องตรวจด้วยใช่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากขึ้นมาสักนิดนึงครับนะแต่ก็เป็นมาตรการที่รัฐบาลเขาตั้งขึ้นมาถ้าจะแข่งก็ต้องทำตามนี้นะทุกสโมสรก็จะตรวจซึ่งนักกีฬารวมไปถึงเราด้วยที่เพิ่งไม่ต้องตรวจใช่วันศุกร์พี่ตากล้องเราก็ต้องตรวจครับวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์นักกีฬาจะเริ่มตรวจพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมเริ่มตรวจกันไปแล้วหลายที่ก็จะตรวจกันเขาจะแบ่งกันแต่บางทีก็จะตรวจพรุ่งนี้บางทีก็จะตรวจวันศุกร์ก็มีเหมือนกันนะครับผมอ่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของเกมการแข่งขันครับอ่ะพูดถึงเกมคู่บิ๊กแมตช์กันเลยแล้วกันจัดไปพี่อมไดมอนด์ฟู้ดเจอกับSupreme Supreme นะครับ Supreme ชลบุรีอีเทคนะครับผมอ่ะ Diamond Food พูดถึงฟอร์มของพวกเธอซิ1ทีมหญิงเนี่ยชนะไป2แพ้ไป1ที่เล่นมาในช่วงปีที่แล้วแต่แพ้ก็แพ้แบบเนี่ยแพ้ทีมเนี้ยแพ้นครนนท์นครนนท์นะแต่พูดถึงแล้วพี่ปื้ม2เกมของ Diamond Food อ่ะที่ชนะชนะใครชนะ Perfect ป่ะแล้วก็ชนะ ISUไอยูนี่เสียเซตด้วยไอยูนี่เสียเซตด้วยแต่การเสียเซตในไอยูอ่ะผมมองว่าแมตช์นั้นอ่ะโค้ชเข้าใจโค้ชด่วนนะก็ด่วนพยายามอยากจะลองเกมเพราะว่าแมตช์นั้นอ่ะเหมือนจะเปลี่ยนตัวพอสมควรนิดนึงสองสามตำแหน่งเข้าออกกันยับเลยอ่ะแต่ว่าพอถึงช่วงเวลาที่มันคับขันนะครับก็ต้องใช้พี่ออนลงมาโอ้พี่ออนนี่เปลี่ยนเกมเลยวันนั้นโหดมากนะครับวันนั้นตบบล็อกได้ทุกอย่างโหดมากนะครับแล้วก็สุดท้ายกลับมาชนะไป3-1 นะครับผมโดยรวมผมมองว่าความเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็ตำแหน่งในการที่จะหา6คนแรกขึ้นมาจะลงตัวนะครับทีมวอลเลย์อย่างที่บอกไปว่าหรือว่าทีมอะไรก็แล้วแต่มันต้องมี6คนแรกที่มันลงตัวที่ต้องใช้ชุดนี้เป็นชุดหลักในการลงสนามแข่งขันคือก็ต้องยังไงก็ต้องหาให้เจอก่อนนะครับซึ่ง Diamond Food อ่ะ3เกมเนี่ยมีเกม1เกม2ที่ใช้6คนแรกชุดเดียวกันแต่หลังจากนั้นมาเหมือนจะเปลี่ยนอ่ะเกม3ไม่เริ่มเปลี่ยนเยอะอ่ะเพราะเหมือนกับว่าเตยก็เริ่มไม่จะหายเจ็บกลับมาไปเล่นเต็มที่เพราะว่าตัวนี้น่าจะเต็มร้อยจากเดิมรวมถึงพี่ปูด้วย2เกมแรกเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้เล่นเลยปูมาริกาเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้เล่นแล้วทีนี้มาใช้ในเกมนัดที่3เนี่ยที่เจอไอซ์ยูซึ่งผมมองว่าการกลับมาอย่างเงี้ยมันทำให้ดันมันฟูฟูทีมากขึ้นพักไป1เดือนตัวผู้เล่นบางคนที่อาจจะมีอาการบาดเจ็บอยู่หรือบางคนอาจจะไม่เต็มร้อยน่าจะกลับมา 100% มากขึ้นนะครับเชื่อว่าน่าจะฟูทีมสำหรับทางไดมอนด์ฟูลแล้วคือไดมอนด์ฟูลเขาเป็นทีมที่ซ้อมด้วยกันมาไม่หายไปไหนนะอย่างช่วงที่โควิดเขาก็ซ้อมออนไลน์แล้วเขามีฟิตเนสให้นักกีฬาไปเล่นปกติถ้าใครติดตามทางโซเชียลมีเดียนะฮะก็จะเห็นกันตรงนั้นซะเยอะนะครับผมซึ่งเชื่อว่าฟอร์มน่าจะกลับมาดีขึ้นนะฮะสำหรับทางไดมอนด์ฟูลนะฮะส่วนทางซูพรีมล่ะพี่อ๋อมส่วนซูพรีมนะฮะซูพรีมเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ต่างกันคือไม่ต่างตรงที่ว่าเป็นฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่สุพรีมให้โอกาสดาวรุ่งลงสนามมากันเยอะนะครับแต่สุพรีมแสดงให้เห็นในเกมที่เจอกับโคราชสามารถน็อกโคราชได้ชนะโคราชได้โดยที่ว่าเกมของสุพรีมมีตัวเปลี่ยนลงมาแล้วเกมดีขึ้นเกมที่เริ่มที่จะฟอร์มดีขึ้นวันนั้นโคราชเล่นดีมากเลยนะโคราชผมว่าดูอยู่คือดีในระดับหนึ่งแต่แมตช์ที่ดีที่สุดของโคราชต้องเป็นแมตช์ที่ชนะขอนแก่นโอ้นั่นเหมือนนั่นจะดีมากแต่การเจอกับสุพีมแมตช์นั้นอ่ะผมว่าโคราชยังมีข้อผิดพลาดของตัวเองเยอะอยู่เหมือนผิดพลาดกันเองยังผิดพลาดกันเองเยอะอยู่นะฮะทำให้เกมก็เลยอาจจะยังไม่ได้แบบสุดขนาดนั้นไม่เหมือนกับเกมที่เจอขอนแก่นเหมือนปิดไม่ได้ด้วยใช่ใช่นะครับผมโคราชอ่ะทีนี้พูดถึงสุพีมเนี่ยเหมือนตัวเซตเขาก็ลงตัวแล้วโสระยาแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยบอลหลักเขาจะใช้สุทัศตานะครับใช้อัชรพรอีกคนหนึ่งเนี่ยที่ได้ลงสนามมาเป็นตัวหลักก็คือน้องมดมีภาวีในลงเป็นตัวจริงแล้วครับแทนที่ของพี่กิฟต์ซึ่งถ้าเกิดว่าช่วงเวลาหนึ่งที่ดอยอาจจะเล่นไม่ออกเล่นไม่ดีก็จะเป็นพี่กิฟต์ลงมาแทนคือสามารถมีตัวเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยมาทำให้ทีมเขามันมีความยืดหยุ่นนะครับนะมันลงตัวนะครับตัวบอลสั้นก็ได้พี่หน่องได้พี่เหมียวอย่างเกมที่เจอคนแรกก็จะมีชื่อน้องอะไรน้องเมย์ธีรวรรณก็ลงมาแทนก็สามารถเล่นได้อะไรเงี้ยนะซึ่งผมว่าสุพรีมอ่ะตอนนี้ยัง
เป็นทีมเดียวที่ยังไม่แพ้ใครชนะหมดเสียไปเซตเดียวที่เจอกับโคราชนะแล้วก็ต้องยอมอ่ะเช่นนั้นแหละเจอบุ๋มบิ๋มเข้าไปโหดอ่ะบุ๋มบิ๋มโหดมากเช่นนั้นโหดโหดนะฮะผมว่าเกมเนี้ยค่อนข้างสูสีนะแต่ถ้าดูจากเรื่องของความเก่าแล้วก็ความแน่นอนในการเล่นผมยังมองว่าสุพีมยังจะดูดีกว่านิดนึงมองคล้ายๆกันผมว่าถึงในช่วงเวลาขับขันทุกทีเหมือนเขาเป็นผู้เล่นที่อยู่ด้วยกันมานานกว่าใช่แต่ทีเนี้ยคือเขาต้องยอมรับว่าเวลาพอเวลามันหายไปนานเนี่ยครับปื้มเวลาในการห่างสนามมันไปนานแล้วสุพีม3เกมก็ไม่ต่างกันนะกับไดมอนด์ฟูดคือเจอคู่แข่งที่ไม่ได้หนักมากไม่ได้หนักมากมีหนักกับโคราชมีหนักเจอโคราชแต่เขามีเกมเจอสมุทรปราการอีกเกมนึงเจอใครเพอร์เฟคป่ะเจอโปรเฟตนี่ก็เกือบไปเหมือนกันนะเกือบเสียเซตเหมือนกันโอ้เซตแรกนี่เกือบโดนจำได้เซตแรกคือเซต2เนี่ยที่เกือบจะแพ้เกือบช็อกอ่ะแต่ยังดีที่กลับมาได้คือสุดท้ายต้องเปลี่ยนตัวหลักลงมาทำให้เกมมันไม่แพ้ยังกลับมาได้อาจจะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาทำได้นะครับช่วงเวลาคับขันสถานการณ์ตามหลังยังสามารถที่จะพลิกเกมกลับมาชนะได้อันเนี้ยเป็นคุณสมบัติอย่างนึงของสุพีมที่แบบว่าเวลาคับขันสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีก็สามารถกลับมาได้ตลอดเลยอีกอย่างนึงผมว่าสุพีมอ่ะเรื่องของเกมรับใช้ได้เลยว่าดีนะถ้ามีพี่กิฟอยู่ด้วยในสนามเนี่ยเกมรับผมว่าโอเ คใช้ได้นะฮะแล้วก็ทั้งสุตาสุตาเป็นคนนึงที่เกมรับเหนียวด้วยรับดีนะฮะแต่ว่าเรื่องของวอลเล่มันก็ต้องวัดกันทั้งเกมรุกเกมรับอยู่ที่ว่าวันนั้นใครจะคมกว่านะครับผมอันนี้ถือว่าน่าสนใจอย่างมากเลยคู่นี้ครับสุพีมกับไดมอนด์ฟู้ดนะฮะโคตรยะเจอพี่ด่วนด้วยโคตรยะเจอโคตรด่วนก็ถ้าสุพีมชนะก็ยังนำจ่าฝูงต่อแต่ถ้าเป็นไดมอนด์ฟู้ดชนะเนี่ยก็ไดมอนด์ฟู้ดก็จะแซงขึ้นไปอยู่ที่1แทนแต่ต้องดูสกอร์ด้วยนะไม่รู้จะชนะกันเท่าไหร่นะครับผมซึ่งฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเจอกัน2เกมนะฮะในรอบเลข1เลข2เลขแรกนี่เป็นไดมอนด์ฟู้ดชนะไป 3-2 นะเลข2นี่สุพีมชนะผมไม่แน่ใจว่า 3-0 หรือ 3-1 จำไม่ได้แล้วนะแต่ว่าก็สลับกันชนะ1แพ้1ในฤดูกาลที่แล้วนะครับผมรอชมได้เลยนะครับครับส่วนอีกคู่นึงพี่อ๋อมเป็นผู้ชายบ้างไหมฮะก็คู่ไหนดีเกมวันอาทิตย์นะพิษณุโลกเจอกับมอยเชียร์ของกูคุณพนาคู่นี้ถ่ายทาง MBT อ๋อคู่ถ่าย MBT ทาง MBT นะฮะพิษณุโลกก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมผมจำได้เหมือนมีแพ้แอร์ฟอร์สแพ้สองเกมแอร์ฟอร์สแพ้ไดมอนด์ฟู้ดแต่ก็เข้าใจได้สองเกมที่พิษณุโลกแพ้เนี่ยถือว่าเป็นการแพ้ทีมใหญ่แพ้ทีมใหญ่ด้วยกันแล้วแมตช์ชนะเนี่ยถือว่าก็โอเคชนะปริ้นนะก็ถือว่าเป็นเกมที่ควรจะต้องชนะแล้วพวกเขาก็ทำได้นะครับผมพิษณุโลกเองปัญหาหลักของทีมฤดูกาลนี้คือตัวบอลสั้นที่หายไป3คนเลยนะครับปัญหาหลักแล้วก็ลิเบโร่ด้วยคนนึงนะคือบอลสั้นนี่ไปเขาเรียกว่าติดทหารสอบได้สอบติดก็ต้องไปเรียนก่อนนะแต่เลข2โค้ชช้างบอกว่าเดี๋ยวจะได้กลับมาแล้วคนนึงน่าจะเป็นประเสริฐมั้งที่กลับมาคือบอลสั้นเนี่ยพิษณุโลกฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมีประเสริฐมีอีกคนหนึ่งชื่อกุ๊กชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วเอกวีชื่อเอกวีนะครับที่ไม่อยู่ไปแล้วนะก็กลายเป็นว่าฟอร์มเขาก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงผมว่าเจอนั่นแหละเจอทีมใหญ่มันก็ยากหน่อยนะครับในการที่จะลุ้นเก็บชนะแต่สุดท้ายก็ชนะปริ้นมาได้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วส่วนอีกฝั่งนึงพี่อ๋อมอ่ะส่วนมอเอเชียกับกูคอบาน่านะครับปีนี้ที่เราเคยไปถ่ายเขาซ้อมนะเขาปีนี้ความหวังของเขานี่เขาไม่ได้หวังว่าเขาขอเข้าไปเล่นให้เลข2นะเขาหวังลึกเลยขอเข้า4ทีมเลยคือเป็นทีมที่ตัวผู้เล่นภายในทีมอ่ะเป็นวัยรุ่นดาวรุ่งคล้ายๆกับพิษโลกเลยครับแต่อาจจะไม่ได้มีสตาร์ดังเหมือนกับพิษโลกมากมายแต่กลายเป็นว่าพอมันไม่เป็นไม่มีซุปตาร์เยอะอย่างเงี้ยทีมเขาก็ฟอร์มดีเล่นได้กลายเป็นว่าทุกอย่างมันค่อนข้างลงตัวนะฮะชนะเนี่ยชนะ2เกมคือชนะวิสาขาเกมนึงครับอีกเกมนึงชนะเกษตรวะใช่แล้วก็แพ้พิษโลกเอ้ยแพ้โคราชแล้วแต่แพ้โคราชเนี่ยก็สูสีเหมือนกันคือมีเซตแรกอะที่แบบสูสีหน่อยหลังจากนั้นมาจะเริ่มฟอร์มหลุดไปนะแต่แพ้โคราชผมว่าไม่แปลกหรอกไม่น่าแปลกเลยนะฮะพอมาเจอกันนัดเนี้ยนะครับผู้ที่ใครชนะเนี่ยโอกาสที่จะได้ลุ้นเข้าไปเล่นต่อในเลข2มันมีสูงครับก็กูคาวาน่าได้ชนะมา2เกมก็จริงนะแต่หลังนี้แน่เขาจะเจองานหนักเจองานหนักขึ้นเรื่อยๆมันจะหนักไปเรื่อยๆใช่เพราะเดี๋ยวเขาต้องมีไดมอนด์ฟู้ดมีแอร์ฟอร์สครับนะฮะ
เดี๋ยวจะมีปริ้นคู่แข่งที่ต้องลุ้นแย่งหนีตกชั้นด้วยกันอีกทีมนึงเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยน่าจะเป็นเกมที่ทั้ง2ทีมคาดหวังอย่างสูงเลยหรือแม้แต่พี่โล่งเหมือนกันนะถ้าแมตช์เนี้ยแพ้อีกเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยนะเพราะพี่โล่งยังเหลือต้องเหลือเจอโคราชอีกที่จะต้องเป็นงานหนักในช่วงหลังจากนี้นะฮะอ่ะก็รอลุ้นกันคู่นี้ทาง MBT ฝากคลิปด้วยน้องซักกี้นะฮะใน YouTube แล้วก็ Facebook ของเราอ๋อน้องแซกใช่มั้ยผมทําเหรอใช่เออสุดยอดสุดยอดน้องซักกี้น้องน่ารักนะน่ารักตบทีนี่ผมแอบคิดแต่นี่วิ่งเหนื่อยหรือตบเหนื่อยตบทีวิ่งแทบจะรอบสนามแอคชั่นเข้ามาแอคชั่นมานี่กิ้งอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้แอคชั่นเขาดีเนี่ยผมแต่ผมแอบเชียร์ไปทางมอเอเชียนะคิดว่าน่าจะชนะได้นะครับแต่ผมว่าคู่นี้มันดูยากอ่ะดูยากตรงที่ว่าคือพิษโลกเองอ่ะบอลหลักเขาโอเคนะครับแต่ว่าเอาต้องยอมรับตามตรงว่า3เกมที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์มของตัวกัปตันทีมอย่างอมรเทพก็อาจจะแบบยังไม่ได้แบบสุดมากเหมือนกับที่มันผ่านมานะอาจจะยังคือมันก็ดีแหละไม่ใช่ไม่ดีนะเออแต่มันยังเหมือนว่ายังมีอะไรบางอย่างที่มันยังขัดอยู่ก็เลยทำให้ยังโชว์ฟอร์มได้ไม่เต็มร้อยผมว่าถ้าอมรเทพมานะฮะก็จะเป็นผลดีแต่ปัญหาของไดมอนด์ฟู้ดอ่ะไม่ใช่พี่โลกพี่โลกอ่ะคือวันหลักจะมาคนเดียวจะไม่มาพร้อมกันอ่ะคือถ้าวันไหนมาพร้อมกัน3คนอ่ะนั่นจะเป็นวันที่น่ากลัวของพิษณุโลกมันจะมีสักวันหนึ่งที่กีติทัศน์เล่นดีอนุก็จะแผ่ววันไหนที่อนุแผ่วอนุเล่นดีกีติทัศน์ก็จะแผ่วอะไรเงี้ยมันจะไม่มาพร้อมกันนะถ้ามาพร้อมกันได้จะดีมากโอ้จะดีมากเลยนะฮะอันนี้น่ากลัวเลยสำหรับพิษณุโลกนะฮะประมาณนี้เนาะพี่ออมนะครับไปดูโปรแกรมกันดีกว่านะครับโปรแกรมเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับโปรแกรมวันเสาร์นี้นะครับวันที่13กุมภาพันธ์นี่นะครับประเดิมประเภททีมชายก่อนเลยเกษตรศาสตร์ VC เจอกับนครราชสีมาเดมอวีซีนะครับทีมชายเนาะครับผมนะครับแล้วก็เป็นทีมชายต่อเป็นทีมหญิงทีมหญิงสลับกันครับ12นาฬิกาสมุทรปราการเจอกับนครราชสีมานะครับแล้วก็เป็นกลับมาชายตอนบ่าย3นะครับไดมอนด์ฟู้ดเจอกับปรินซ์นะครับแล้วก็18นาฬิกาไดมอนด์ฟู้ดของทีมหญิงเจอกับสุพีมนี่น่าดูมากคุณครับผมวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็ประเดิม12นาฬิกาเอ้ยประเดิม9นาฬิกาเป็นประเภททีมหญิงเลยโปรเฟกต์กับขอนแก่นสตาร์นี่ครับครับผมแล้วก็เป็นคู่เที่ยงนะครับคู่เที่ยงเนี่ยเป็นแอร์ฟอร์สกับวิสาขาแล้วก็คู่15นาฬิกานี่ถ่ายทอดสดทาง NBT อย่างที่พี่ออมบอกไปพิษณุโลก VC เจอกับมอเอเชียกับกูดแคบาน่านะครับครับแล้ว18นาฬิกา ISU VC พบกับทีมบอดแบนนครนนท์นครนนท์ชอบเล่นคู่สุดท้ายวันอาทิตย์จังกับบ้านดึกโชว์กับบ้านดึกนะฮะอ่ะก็ทุกคู่เลยถ่ายทอดเหมือนเดิมนะทาง YouTube ของ SFM Sport นะฮะแล้วก็ทาง TVA Channel สองช่องทางเข้าไป YouTube นะครับพิมพ์ว่า SFM Sport หรือว่า TVA Channel ก็ได้อันไหนอันหนึ่งดูได้หมดนะฮะหรือไม่ก็กดแจ้งเตือนของ SFM Sport ไว้ครับดูได้ถ่ายปุ๊บก็ตึ้งขึ้นมาเลยยาวๆทั้งฤดูกาลนะครับดูไปถึง MBT ทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น. บ่าย 3:00 น. นะฮะแล้วก็ไม่แน่เลข2นะครับตอนนี้เหมือนมีข่าวเข้าว่าอาจจะมีเพิ่มอาจจะมีเพิ่มมาสักวันนึงอาจจะเป็นวันเสาร์อีกเกมคู่อาทิตย์คู่อาจจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวรอยืนยันจะเป็นทางการครับอาจจะตอนนี้ MBT ถ่ายวันอาทิตย์15นาฬิกาสำหรับนี้ดูทีมชายกันครับผมอ่ะเรามาดูข้อความกันไหมจ้ะเหรอตารางสักนิดนึงตารางผมสไลด์ขึ้นไปตารางก็ให้ทีมชายอันนี้ผู้ชายใช่ไหมผู้ชายทีมชายเป็นไดมอนด์ฟู้ดนะนำอยู่ชนะไป3เกมครับนะที่2นี่เป็นนครราชสีมานะฮะที่3บอยเชียกับกูดแคบาน่าที่4วิสาขาที่5ปรินครับที่6พิษณุโลกที่7แอร์ฟอร์สแล้วก็ที่8เกษตรศาสตร์นะครับแข่งกันทีมละ3เกมครับผมทีมหญิงเนี่ยก็ยังเป็นทีมเดียวที่ชนะรวดครับสุพีชลบุรีเนี่ยมีอยู่9คะแนนเต็มนะครับที่2เป็นไดมอนด์ฟู้ดเนี่ยที่พี่ออมบอกอาจจะมีการแซงได้ครับทีนี้ที่3เป็นขอนแก่นนะครับที่4เป็นโคราชนะครับที่5นครนนท์ครับนะครับที่6โปรเฟล็กนะครับที่7 ISU แล้วก็ที่8สมุทรปราการ VC ครับครับผม ISU กับสมุทรปราการนี่ยังไม่ชนะใครนะนะครับแต่ ISU มีแต้มหนึ่งครับอ่ะดูข้อความเลย